10เอกสังกัดทหารสื่อสารนะครับใช้อาวุธปืนยิงพ่อค้าหมูปิ้งใต้ถุนแฟลตได้รับบาดเจ็บสาหัสครับโดยตำรวจก็เตรียมแจ้ง2ข้อกล่าวหาด้วยกันครับเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นหน้าแฟลตทหารกรมสื่อสารมณฑลทหารบกที่11ถนนพระราม5นี่เองหลังจากที่ได้รับแจ้งนะครับเหตุยิงกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายแดนหอมระรื่นอายุ40ปีนะครับอันนี้เป็นผู้บาดเจ็บที่ถูกกระสุนปืน3นัดด้วยกันยิงเข้าที่บริเวณแก้มซี่โครงแล้วก็ที่ขานะครับ3จุดได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสทีเดียวก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลวชิระพยาบาลโดยผู้ก่อเหตุคือ10เอกอนุดลสุโขอายุ33ปีหลังจากก่อเหตุก็ได้ขับรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีเทาหลบหนีไปนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืน10ปลอกหัวกระสุน1นัดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับจากการสอบสวนนายปารเมศเล็กทิมทองน้องเขยของผู้ได้รับบาดเจ็บทราบว่าช่วงเกิดเหตุได้ลงมากินข้าวกับภรรยาและลูกที่ใต้ถุนแฟลตแห่งนี้ขณะนั้นผู้ก่อเหตุนะครับก็คือ10เอกอนุดลเนี่ยได้ขับรถมาจอดแล้วก็เร่งเครื่องก่อนที่จะตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายพร้อมกับกวักมือเรียกตนนะครับจึงได้เดินเข้าไปถามว่ามีปัญหาอะไรจากนั้น10เอกอนุดลผู้ก่อเหตุเนี่ยชักปืนออกมายิงใส่3นัดตนวิ่งหลบหนีไปก่อนที่นายแดนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะเดินตามลงมาแล้วก็เห็นเหตุการณ์จากนั้นผู้ก่อเหตุก็เลยหันปืนไปยิงใส่นายแดนแทนแล้วก็ขับรถหลบหนีไปทันทีโดยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผู้ได้รับบาดเจ็บได้โทรมาระบายให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุชอบมาหาเรื่องในลักษณะพูดข่มขู่เนื่องจากแฟนของผู้ก่อเหตุจะขายของอยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นเรื่องอะไรโดยกระสุนเนี่ยนะครับยังเฉี่ยวโดนลูกสาววัย11ปีจนเป็นรอยแดงที่บริเวณหลังด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมขอศาลทหารออกหมายจับในข้อหาพยายามฆ่าและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและจะติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ